สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหา wiFi นะครับขึ้นหมดเครื่องบินนะครับหรือเปิด Wi-Fi ไม่ได้นะครับคือเป็นอย่างนี้ครับพอจะเข้า wiFi มันขึ้นแค่หมดเครื่องบินแต่ไม่มีตัวเชื่อม Wi-Fi ให้ปัญหานี้นะครับเป็นได้หลายสาเหตุเดี๋ยวเรามาไล่แก้กันก่อนถ้าขึ้นแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมไปเช็คไดเวอร์อย่างรวดเร็วเลยครับก็คือแบบง่ายๆนะครับให้พิมพ์คําว่าดีนะครับ ตรงนี้ครับช่องเสิร์ชนะจะมีคําว่า Device Manager นะครับอันนี้แบบเสิร์ชแบบเร็วๆเลยนะครับหรือไม่คลิกขวาตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ Device Manager ครับก็จะเข้าได้เหมือนกันอ่าแล้วถ้าเราเข้ามาที่ Device Manager ตรงนี้มันคือตัวติดตั้ง w d เวอ e r นะครับของคอมพิวเตอร์เป็นตัวที่เชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์นะครับให้คุณู้ชมมาที่นะครับ Network Adapter นะครับแบบนี้นะครับ Network Adapter ให้มาดูคำว่า n e t w o r k adapter หรือบางท่านอาจจะขึ้นว่า WiFi บางท่านอาจจะขึ้นว่า Network Adapter นะครับให้มาดูนะครับว่ามีเครื่องหมายตกใจหรือเครื่องหมายชี้ย้อนไปด้านล่างไหมนะครับถ้าขึ้นเครื่องหมายแบบผมเนี่ยนะครับแสดงว่าโดนปิดอยู่ให้คลิกขวาแล้วก็มาที่ enable นะครับอประมาณนี้ครับอพาพะผมกด enable เสร็จแล้วผมเข้าไปเช็คดูนะครับ ไ i ไฟผมกลับมาใช้ได้แล้วแต่คุณผู้ชมบางท่านนะครับอาจจะไม่มีไดเวอร์ตรงนี้เลยนะครับปกติเคยมีนะครับใช้ได้งานได้ปกติแต่มาเปิดวันนี้ไม่มีนะครับให้คุณผู้ชมนะครับกดรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบนะครับแล้วก็มาเช็คอีกทีนะครับบางท่านอาจจะกลับมาเลยนะครับไดเวอร์อาจจะกลับมาแล้วก็มาใช้ Wi-Fi ได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีที่สองนะครับแล้วก็วิธีที่สามนะครับหรือที่เกิดกันบ่อยๆก็คือเครื่องหมายตกใจนะครับ นตรงเี้ถ้ามีตรงนี้นะครับให้มาที่อ่าคลิกขวานะครับเรามาที่ p r o p e r t y ครับมาที่ v d v c n d ครับอ่าทดทีครับมาที่ d ดเ e r ตรงนี้เนาะนี่ครับ d ดนะครับแล้วมาหาคําว่า lowback d r i v e r นะครับถ้าใครมีปุ่มให้กด Lowback driver ให้กดเลยนะครับคุณผู้ชมจะกลับไปใช้ d r v v r r เวอร์ชันเก่านะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้ในการที่ WiFi ของเราจะกลับมาใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือ3 วิธีนะครับที่ผมมาแนะนํำกันแล้วเป็นกันบ่อยมากนะครับก็คือบางท่านนะครับอาจจะเกิดว่า Wifi นะครับมีปัญหานะครับบางท่านอาจจะเปิดมา wifi หลุดนะครับหมายถึงรุดอยู่ๆมันไม่มี Wifi ให้เลือกมีเป็นโหมดเครื่องบินให้นะครับอันนั้นเราก็มาเช็คตรงไดรเวอร์ด้านล่างตรงนี้ได้นะครับ m e n a n a g e r ออ,อันนี้เป็นแผงควบคุมของไดรเวอร์นะครับ โอเคครับอันนี้ก็ฝากเทคนิคง,ง่ายๆนะครับมาบอกคุณผู้ชมกันก็หวังว่าจะาคุณผู้ชมจะแก้ไขปัญหาได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ได้คอมเมนต์ไว้บอกผมด้วยเดี๋ยวผมจะมาหาวิธีใหม่ๆให้เพิ่มเติมนะครับสว่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ